สิ่งที่เตือนใจไม่เตือนใครโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์1อย่าอิจฉาใครเมื่อเขาบินสูงทุกคนเมื่อถึงเวลาก็ต้องร่วงลงมาทุกคนไม่ว่าจะอยู่สูงแค่ไหนก็ตาม2หัดมีความสุขกับตัวเองได้แล้วเพราะไม่มีใครจะอยู่กับเราตลอดไป3ฝึกให้อภัยและปล่อยวางกับความเจ็บปวดทีละนิดทีละนิดเพื่อเพิ่มเวลาให้เราเองมีความสุขและอยู่กับตัวเอง4ฝึกเข้าใจกับคำติชมคำติก็เฉยๆคำชมก็ปล่อยวางติเพื่อก่อนำมาพัฒนาติเพื่อทำลายอย่าไปใส่ใจอย่าเอามาลบสมอง5ฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่มีความคาดหวังเพราะการที่เป็นผู้ให้โดยไม่มีความคาดหวังนั่นจะเป็นสิ่งเดียวที่จะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเอง6อย่าทำลายความคาดหวังของใครเพราะสิ่งนั้นอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายที่เหลืออยู่สำหรับคนนั้นแล้วก็เป็นได้7ฝึกการพอใจอย่าไขว่คว้าอะไรที่มันเกินตัวอะไรที่มันเกินตัวก็ปล่อยไปมีแค่ไหนทำแค่นั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้น8อย่ากลัวที่จะไม่มีใครรักแต่จงเริ่มรักตัวของเราเองก่อนเพราะเสน่ห์ที่เกิดขึ้นจากภายในของคนที่รักตัวเราเองนั่นเองจะส่งผลถึงคนรอบข้างให้เขาเกิดความสนใจในตัวเราและเกิดมารักในตัวเราทุกวันคือการเปลี่ยนแปลงเราอย่ายึดติดยึดมั่นในสิ่งนั้นจนมากเกินไปเพราะว่าไม่ว่าเล็บหนังผมหรือฟันมันก็ต้องมีวันหลุดวันร่วงวันหย่อนถอยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจงอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้ปัจจุบันของเรามีความสุขที่สุดนั่นครับคุณจะมีความสุขกับการที่เราเองมีชีวิตอยู่สิ่งนี้ไม่ได้เตือนใครแต่เตือนใจตัวเองจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ